หนุ่มสอนรามเคลียร์เดือดอดีตภรรยาดราม่าตรวจ ATK ก่อนเจอลูกหย่าร้างกันไปแล้ว2ปีแต่ทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ของลูกที่ดีมาตลอดระหว่างนักแสดงสาวกุ้งพลอยกนิษฐารินทร์และหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์โดยเราจะเห็นว่าทั้งคู่หลังหย่ากันมีประเด็นดราม่าต่างๆก็ออกมาเคลียร์กันแล้วล่าสุดมีประเด็นที่กุ้งพลอยพาดพิงอดีตสามีเรื่องการตรวจ ATK ก่อนเจอลูกเรื่องนี้หนุ่มสอนรามได้เคลียร์ผ่านรายการคุยแซบโชว์ว่าเรื่อง ATK เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ก็อย่างที่รู้กันว่าให้คุณแม่เขาเจอน้องวิจิเดือนละ2ครั้งและส่งผลตรวจ ATK มาก่อนทุกครั้งพี่เลี้ยงพาวิจิไปเจอคุณแม่เขาก็ถามเรื่องการตรวจ ATK และเขาก็ส่งคลิปเสียงมาว่าทำไมต้องมาวุ่นวายกับเรื่อง ATK ถ้าต้องตรวจแล้วผมไปทำงานที่อื่นตรวจ ATK บ้างหรือเปล่าผมก็ต้องบอกว่าเราตรวจ ATK ทุกวันอาทิตย์และวันพุธอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับหนุ่มพี่เลี้ยงและน้องวิจิเราต้องดูแลความปลอดภัยลูกๆและหลานของคนอื่นในโรงเรียนด้วยผมไปทำงานทุกที่ก็ตรวจทุกครั้งมีผลทุกครั้งคุณติ๊กส่งข้อความมาหาพี่เลี้ยงว่าถ้าเอาแฟร์ถ้าใครจะมาเจอเขาก็ต้องตรวจให้เขาด้วยสิผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องผมเป็นผู้ปกครองของวิจิพอส่งคลิปเสียงมาให้พี่เลี้ยงเขาไม่รู้จะทำยังไง